เจ้าเกมพวกนี้ที่ลูกเราดาวน์โหลดมาเล่นจริงๆมันไม่ได้อันตรายครับแต่มันชอบเด้งโฆษณาขึ้นมาและโฆษณาเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นพวกเกมพวกแอปอะไรต่างๆที่ดูน่ารักน่ารักแล้วลูกเราเนี่ยบังเอิญไปกดดาวน์โหลดมานั่นเองนะครับซึ่งบางครั้งโฆษณาที่เด้งขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นแอปพลิเคชันอันตรายทำให้เครื่องเรามีปัญหาได้นั่นเองในคลิปนี้นายตึงหนึ่งจะมาแนะนำวิธีการง่ายๆไม่ให้เกมพวกนี้นะครับมันเด้งโฆษณามาระหว่างที่ลูกเราเล่นนั่นเองนะครับรับรองว่าต่อให้ลูกเราเอามือถือไปเล่นเกมพวกนี้เนี่ยมือถือของเราจะยังปลอดภัยหายห่วงไม่มีแอปอันตรายเข้ามาในเครื่องแน่นอนครับไปดูวิธีการกันเลยครับเอาละครับเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาให้เกมที่ลูกเราเล่นเนี่ยไม่มีโฆษณาเด้งขึ้นมาระหว่างเล่นนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการก็คือปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับแอปพลิเคชันเกมนั้นๆ นั่นเองนะครับพอมันไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตภายในเครื่องได้เนี่ยมันก็จะไม่เด้งโฆษณาครับเพราะว่าโฆษณามันใช้งานอินเทอร์เน็ตของเราในการแสดงผลนั่นเองนะครับโดยให้เราหาแอปพลิเคชันเกมที่ลูกเราเล่นนะครับพอเราเจอแล้วนะครับให้เราทำการกดค้างที่ตัวแอปครับพอกดค้างแล้วนะครับมันจะมีเมนูป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วให้เราเลือกที่หัวข้อข้อมูลแอปครับพอเลือกเข้ามาในเมนูข้อมูลแอปของเกมแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราไปต่อที่หัวข้อการใช้ข้อมูลนะครับกดเข้าไปได้เลยพอเลือกเข้ามาในเมนูการใช้ข้อมูลแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันมีปุ่มเมนูปิดใช้งานข้อมูลมือถือปิดใช้งาน Wi-Fi นั่นเองนะครับก็คือจะไม่ให้ตัวเกมนี้เนี่ยมันเข้าถึงอินเทอร์เน็ตครับเราก็ทำการเปิดทั้ง2ฟังก์ชันนี้ได้เลยครับและเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เราย้อนกลับออกมาหน้าหลักเลยนะครับแล้วทำแบบนี้กับทุกเกมที่ลูกเราเล่นเลยนั่นเองนะครับก็คือกดค้างที่ตัวแอปเกมนะครับแล้วก็ไปที่ข้อมูลแอปครับไปที่หัวข้อการใช้ข้อมูลในส่วนของฟังก์ชันปิดใช้งานข้อมูลมือถือปิดใช้งาน Wi-Fi เนี่ยให้เราเปิดไว้แบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับเกมนั้นๆที่ลูกเราเล่นเนี่ยมันก็จะไม่เด้งโฆษณาแล้วครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเกมส่วนใหญ่ที่ลูกเราเล่นเนี่ยมันเป็นแบบออฟไลน์ครับไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้อยู่แล้วนั่นเองนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยก็ทำให้มือถือของผู้ปกครองนะครับปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับลูกๆของเราเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องกดเข้าไปโฆษณาอะไรที่มันอันตรายแล้วไปติดตั้งเข้ามาในมือถือของเรานั่นเองนะครับนายตึงหนืดหวังว่าวิธีนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงหนืดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ